ที่ตู่ออนทัวร์ต่อเนื่องนำทัพรอทสช.บินขอคะแนนชาวกระบี่พังงาภูเก็ตพรุ่งนี้บิ๊กตู่ออนทัวร์ต่อเนื่องพรุ่งนี้นำทัพรอทสช.บินขอคะแนนเสียงชาวกระบี่พังงาภูเก็ตพร้อมเปิดเวทีปราศัยก่อนจัดคิวไปต่อ3จังหวัดปิดท้ายกทม.วันที่12พฤษภาคมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ถึงกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคโดยในวันที่7พฤษภาคมนี้มีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนและขึ้นเวทีปราศัยที่จอกระบี่พังงาและภูเก็ตโดยเวลา 8:05 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดกระบี่กำหนดการช่วงเช้าเวลา 10:00 น.เดินพบปะประชาชนที่ตลาดเหนือคลองและเดินทางไปปราศัยที่ลานปูดำขณะที่ช่วงบ่ายเวลา 13:00 น.จะพบปะประชาชนที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก่อนเดินทางไปจังหวัดพังงาเพื่อร่วมพิธีศพบิดานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่บ้านท่าซออำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาต่อจากนั้นเวลา 15:00 น.เดินทางไปยังที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดภูเก็ตก่อนสักการะเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรและพบปะประชาชนก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองเก่าถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ตเพื่อพบปะประชาชนจากนั้นเวลา 18:20 น.จะขึ้นเวทีปราศัยที่ลานกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 23:25 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์และแกนนำพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในวันที่8พฤษภาคมจะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดนราธิวาสวันที่10พฤษภาคมที่จอชุมพรวันที่11พฤษภาคมที่จอนครศรีธรรมราชและวันที่12พฤษภาคมจัดเวทีปราศัยใหญ่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครแต่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปเรื่องสถานที่ระหว่างสวนลุมพินีหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เด็กคนนั้นคือลูกเราหนุ่มกู้ภัยใจสลายฝังศพลูกชายคนแรกมีอายุแค่4วันหนุ่มกู้ภัยใจสลายภรรยาคลอดลูกชายคนแรกลืมตาดูโลกได้เพียง4วันก็ลาจากสุดเศร้าช่วยผู้ป่วยเก็บศพมาหลายปีไม่คิดวันนี้จะต้องมาฝังลูกตัวเองวันที่5พฤษภาคม2566ที่ป่าช้าวัดโคกสะอาดวนารามตำบลดอนอารางอำเภอหนองกี่นายวิทวัฒน์จันทศรีอายุ20ปีอาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมภรรยานำร่างน้องซิกลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง4วันมาทำพิธีฝังท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าของครอบครัวนายวิทวัฒน์เล่าว่าวันที่29เมษายนที่ผ่านมาขณะขับรถไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนางรองเพื่อส่งกลับมารบหนองกี่ช่วงที่รอรับผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองก็มีรถรีเฟอร์ของโรงพยาบาลหนองกี่มาส่งผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพื่อนยังคุยกับผมว่าให้ไปช่วยอุ้มเด็กคนนั้นหน่อยแต่ผมบอกว่าจะไปช่วยได้ยังไงในเมื่อเราต้องไปส่งผู้ป่วยแต่พอรับผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลหนองกี่ก็ไปเจอญาติฝั่งภรรยาบอกว่าภรรยาคลอดลูกแล้วภาพในแต่เด็กไม่แข็งแรงเพราะคลอดก่อนกำหนดคลอดตอนอายุครรภ์6เดือนเสร็จทางโรงพยาบาลหนองกี่ส่งตัวเด็กไปอบที่โรงพยาบาลนางรอง
จึงคิดได้ทันทีว่าเด็กที่ถูกส่งไปคลาดกันนั้นน่าจะเป็นลูกเราแน่นอนจึงรีบขับรถมาจากหนองกี่มาดูลูกที่โรงพยาบาลนางรองแต่เห็นหน้าลูกแค่4วันก็มาจากไปเสียใจมากเพราะเป็นลูกชายคนแรกไม่คิดว่าจะมาจากไปเร็วขนาดนี้หนุ่มกู้ภัยที่ผ่านมาผมเป็นอาสากู้ภัยช่วยเหลือสังคมรับส่งผู้ป่วยช่วยผู้บาดเจ็บเก็บศพคนตายมาหลายปีก็ไม่คิดวันนี้จะต้องมาฝังลูกชายตัวเองที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้เพียง4 วันผมและครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายโรงพยาบาลแจ้งสาเหตุเพราะคลอดก่อนกำหนดปอดยังไม่แข็งแรงจึงอยากให้คนที่มีลูกดูแลเขาให้ดี มินทีชยาวันเกิดปีนี้สุดพิเศษแฟนให้แหวนยันไม่มีโมเมนต์คุกข่าวขอแต่งมินทิชยาเผยวันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนเซอร์ไพรส์ให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดยันไม่มีโมเมนต์คุกข่าวขอแต่งเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีแต่ทว่าปีนี้จะพิเศษกว่าปีก่อนเพราะว่ามีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอีกทั้งยังได้ของขวัญพิเศษอีกด้วยล่าสุดวันที่5 พฤษภาคมที่ไอคอนสยามได้มีการจัดงาน ICONSIAMBANCETOPIA Competition Season 2ปรากฏการณ์งานเต้นสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามินทีชยามาร่วมเต้นสร้างปรากฏการณ์สุดประทับใจจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ที่ยอมเปิดตัวแต่ยังไม่ยอมเปิดหน้าว่าชายหนุ่มปริศนาคนนี้คือใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปีนี้เป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะเหมือนเดิมอบอุ่นปีนี้หลายวงนิดนึงเพราะไม่ได้จัดงานใหญ่เราเดินทางหลายที่มีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีที่ขอนแก่นมีที่พัทยาปกติทุกปีเราจะรวมมาทีเดียวแต่ปีนี้เหมือนไปตรงไหนเพื่อนก็จะถามจัดวันไหนไหนใครสะดวกวันไหนเราก็ไปตรงนั้นเป่าหลายรอบเลยใช่ปีนี้กินเค้กเยอะมากยังไม่ครบทุกกลุ่มเลยน่าจะมีอีกเราก็บอกนะไม่ต้องจัดวันเกิดก็ได้นี่น้ำหนักขึ้นมา2 กิโลเพราะกินเค้กไปทำบุญมาด้วยไปทำบุญจริงๆก่อนวันเกิดก็จะทำทุกปีนะวันเกิดปีนี้ตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่อวยพรแล้วเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมีความสุขนิ่งขึ้นความสุขเรียบง่ายสบายอะไรหลายอย่างแต่แพชชั่นในการทำงานยังเหมือนเดิมนะเลยจุดนับอายุหรือยังไม่นับแล้วค่ะลืมไปได้เลยสมองเสื่อมเลยหัวเราะปีนี้อะไรก็ดีไปหมดเลยวันเกิดเหมือนเดิมแต่มีอะไรไม่เหมือนเดิมนั่นแน่อะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อนั่นแหละเคยบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในวันเกิดนี่แหละแต่เปลี่ยนสถานะใช่ค่ะเขาอยู่แถวนี้ตลอดก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ชิลมากปีนี้มีอะไรพิเศษไหมมีซื้อของขวัญให้คุณพ่อแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหมถูกปลุกด้วยแต่ก็ปีนี้ซื้อเป็นแหวนหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เขาหัวเราะตอนเขาให้แหวนถามไหมว่าเป็นแหวนเลยหรอไม่ได้คิดเลยรับอย่างเดียวหัวเราะมันเป็นจังหวะให้เรียบง่ายไม่ได้คุกเข่าตื่นเต้นไหมไม่นะเรารู้ว่าเป็นวันเกิดแล้วถ้าเรียงไทม์ไลน์ดีๆคือจะโดนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนแล้ววันเกิด28แต่วันที่27โดนเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นวันเกิดโดนเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานวันเกิดเลยนัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ยุ่งกันหมดก็โดนเซอร์ไพรส์ไปพอวันต่อมาไปทำงานที่สตูกับพี่กันพี่ก็แกล้งโมโหใส่เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนพอตอนเย็นก็อีกก็เลยรู้แนวแล้วว่าวันเกิดนะโดนเซอร์ไพรส์ซ้อนกัน
อันแรกช็อกสุดผ่านการกรีดถึงขนาดร้องไห้นะเราก็อ๋อจะหลอกเราไม่ได้แล้วนะมีกล้องหรือเปล่าตอนของพี่การมีกล้องจริงๆพอหันไปเห็นกล้องก็เลยยืนหัวเราะมาที่แหวนใส่มาไหมวันนี้ไม่ได้ใส่มาทำงานไงไม่ตกใจรับได้อีกถ้าเป็นวันของเราเพชรจะเม็ดใหญ่กว่านี้ใช่ไหมโอ้โหรีบไม่อย่าเพิ่งใจร้อนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ได้ปิดนะแค่ไม่ได้ลงก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องมาพูดเรื่องผู้ชายไงถามไหมว่าทำไมถึงเป็นแหวนไม่นะใช่มินเป็นคนชอบแหวนชอบอะไรแวววาวประทับใจก็ค่อยๆขยับกำลังน่ารักคำอวยพรพิเศษกว่าปีก่อนไหมปีนี้พิเศษนะจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเขาจะเขียนสั้นๆซัพพอร์ตนะแบบนี้เราทำอะไรก็จะอยู่ข้างๆนะเป็นปีที่ดีแหละปีนี้หลายๆอย่างเริ่มลงตัวแหละ